สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟลิเซนะอยู่ที่แยกห้วยไคอำเภอแม่สายตรงนี้จะเป็นอำเภอแม่สายอยู่นะจังหวัดเชียงรายนะครับผมวันนี้พามาร้านกาแฟร้านแบบว่าน่านั่งมากบรรยากาศดีอยู่ริมถนนนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันดีกว่าครับโอ้ชุดอาคาเด่นขึ้นมาเลย เอาอะไรดีนะอะไรแนะนำพี่หน่อยปกติชอบกินแบบไหนชอบกินแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยอะคูอ่อนอเมริกาโน่ร้อนหรือเย็นเอสเปรสโซ่เนี่ยเอสเปรสโซ่ครับเป็นแบบกึกเลยนะฮะอันนี้เคาน์เตอร์ของร้านกาแฟลิเซ่นะครับผมหมู่บ้านลิเซ่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนดอยติดกับชายแดนไทยเมียนมาเนาะไม่รู้เขตอำเภอแม่สายหรือแม่ฟ้าหลวงตรงนั้นแม่ฟ้าหลวงอ๋อแม่ฟ้าหลวงแล้วเนาะส่วนใหญ่เป็นพี่น้องอาขาใช่ไหมครับมีราหูไหมฮะมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดกาแฟกาแฟอาราบิก้าใช่ไหมครับอาราบิก้า 100% 100% เลยปลูกที่ระดับความสูงเท่าไหร่นะ 1,500 อันนี้คั่วมาจากบนดอยแล้วใช่ไหมครับเดินมาคั่วที่นี่คั่วบนดอยค่ะอ๋อมีโรงคั่วอยู่นู่นเนาะอยู่ในหมู่บ้านเลยหมู่บ้านลิเซ่นี่ปลูกกาแฟทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมทั้งหมู่บ้านอย่าไปเที่ยวหมู่บ้านลิเซ่กัน มีที่เที่ยวมีที่พักอะไรไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลูกสนเนาะในเม็ดกาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่เขาโชว์ไว้นะอันนี้กำลังเครื่องบดเครื่องบดเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะเครื่องบดตัวใหญ่ก็มีฝาเครื่องบดเล็กๆนะครับใช่แล้วก็เข้าเครื่องกาแฟนะราคาก็เอสเปรสโซ่ก็40บาทอเมริกาโน่ก็40เอ้ยไม่แพงเนาะราคาอยู่ที่40บาทเกือบทุกเมนูนะฮะใช่ยกเว้นเย็นก็เพิ่มน้ำแข็งมาหน่อยกาแฟลิเซ่เราปลูกเองคั่วเองชงเองใส่ใจทุกขั้นตอนอันนี้มาเช่าอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าของเราที่ของเขาเองอ๋อของพี่เขาคนที่ขายอยู่บนดอยตุงนะใช่คนเยอะช่วงไหนครับแล้วแต่บางวันวันนี้ปกติเยอะเยอะเกือบทุกวันดูแก้วเขาก่อนเป็นไงมั่งสีสัน สีน่ากินมากสีแดงแจ๊ดเลยนะปกติร้านอื่นนะเขาจะใส่เป็นแก้วใสๆนะก็จะเป็นตกตะกอนสวยมากมากเลยเออแบบนั้นแบบนั้นแต่ร้านหนูจะเป็นไม่ดีเขาไม่ดีอ่ะอ้าวจริงเหรอใช่แก้วใสนะฮะคล้ายๆปิกเกอร์หน่อยที่เราไปกินทั่วไปนะเราก็จะเห็นมันค่อยๆแยกชั้นกันอันเนี้ยสวยมากเออแบบนี้ใช่เราจะใช้แล้วที่ร้านก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เอ้าทำไมมันไม่เวิร์คเหรอมันสวยนะเวลามันแยกชั้นสวยแต่ก็เน้นสุขภาพอ๋อมันไม่ได้มาตรฐานครับมันไม่ทนร้อนใช่มั้ยครับใช่สูตรน้ําไม่ทําไมน้องก็ไม่ทนร้อนนะฮะนี่อันนี้เอสเปรสโซ่นะ1ช็อตอันนี้1ช็อตใช่ไหมครับเราจะเอาแบบดับเบิ้ลช็อตค่ะเอาดับเบิ้ลช็อตเบิ้ลไปเลยเอาเบิ้ลได้เลยนะเขาบอกว่าต้องกินกับน้ำแร่จะเข้ากันใช่ไหมหนูมีน้ำแร่ไหมแล้วแต่เอาน้ำชานะฮะมาลองจิบกาแฟร้านลิเซ่ดูนะครับใช้ได้เปรี้ยวเปรี้ยวๆแล้วก็ขมๆมันนี่ไม่ขมมากเท่าไหร่เออนี่ใช้ได้กินง่ายเหมือนน้ำผลไม้เลยต้องมีน้ำชาด้วยนะร้านหนูเปิดกี่โมงเนี่ย7 โมงถึง4 โมงเย็นเจ็ดโมงเช้าถึง4 โมงเย็นนะครับบรรยากาศร้านนี่น่านั่งมากเลยจะให้ดูรอบๆนะมี Wi-Fi ให้เล่นด้วยเอาหนังสือมานั่งอ่านเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานได้ใช่ไหมครับที่นั่งแล้วเปิดแอร์ด้วยข้างนอกก็มีที่นั่งอีกจุดหนึ่งนะร้านก็จะตั้งอยู่ที่ห้วยไข่เส้นนี้ก็จะไปอำเภอแม่สายนะครับแม่ก็จะไปอำเภอแม่สายมีที่จอดรถอยู่ข้างหน้านะให้นักท่องเที่ยวได้มาจอดเอ๊ะเห็นปิดหลายวันช่วงนั้นไปไหนกันนะช่วงนั้นเก็บกาแฟค่ะออกใหญ่เลย
ปิดประมาณอาทิตย์กว่าเห็นเคยผ่านแล้วเราปิดอยู่อาทิตย์กว่ากาแฟที่หมู่บ้านลิเซ่เนี่ยปลูกแบบคือชาวบ้านปลูกกันแล้วหนูรับซื้อมาขายใช่ไหมฮะใช่มีร้านเดียวใช่ไหมในร้านเดียวค่ะของพี่เชฟที่นี่ที่เดียวเนาะมีที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงด้วยตัวอำเภอตรงโรงพยาบาลใช่ไหมอำเภอแม่ฟ้าหลวงข้างบนเลยขึ้นไปหน่อยอ๋อมีตรงนี้อีกที่นึงกินง่ายมากเพราะว่าเราสั่งคั่วอ่อนมันจะออกคล้ายๆน้ำผลไม้นะถือว่าเขาเก่งนะปลูกกาแฟบนดอยแล้วก็เอามาขายนะฮะแล้วก็ออกตามวุฒิด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือนอกจากร้านจะมานั่งจิบกาแฟตรงนี้นะฮะก็ยังมีเป็นกาแฟที่เป็นซองขายด้วยนะฮะซองนึงเท่าไหร่หนูเอ้ยนี่ไงมีราคา200เนาะ200นี่คือมันเป็นตัวพิเศษอ่ะพี่คั่วดรายกับฮันนี่ค่ะคั่วดรายนี่คือคั่วแบบมันต่างกันเวลาหมักอ่ะค่ะเวลาหมักค่ะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นๆนะคะฮันนี่กับดรายนะคะอ๋อฮันนี่กับดรายแต่คั่วกลางนี่คือคั่วกลางกับคั่วเข้มอยู่ที่150เนาะใช่ค่ะแต่ฮันนี่กับดรายเนี่ยอยู่ที่200นะฮะที่กินเปรี้ยวๆหน่อยแบบนี้ใช่มั้ยกลิ่นจะหอมนะฮะหอมแบบนุ่มต้องบอกว่าการจัดร้านที่ร้านกาแฟลิเซตรงนี้นะฮะตรงสี่แยกขึ้นดอยตุงห้วยไคร้นะฮะจัดร้านได้แบบว่ามีเอกลักษณ์มากมีแบบว่าศิลปะมีอาร์ตมีรูปเล่าเรื่องเห็นไหมรูปเก่าๆที่เป็นรูปเล่าเรื่องอันนี้จะเป็นรูปของพี่น้องอาขายนะแล้วก็มีลูกสนนี่เขาพยายามจะจัดร้านให้แบบว่าดูอินดี้หน่อยนะมีลูกสนแล้วข้างในก็จะเป็นเมล็ดกาแฟนะครับเจ้าของใจดีมากเมื่อกี้นี่คุยแล้ววันที่เรามาวันนี้นะฮะคนน้อยน้องบอกว่าถ้าวันก่อนๆเนี่ยคนจะเยอะคือวุ่นวายแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะได้นั่งชิวๆสบายๆภายในร้านนะครับผมก็บ่งบอกถึงการจัดร้านนี่คือความตั้งใจของเขานะถ้าว่างจริงแล้วเพราะว่าเริ่มแต่การปลูกคือกาแฟกวดที่มันจะติดตลาดสร้างชื่อขึ้นมาลิเซ่เป็นชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อหมู่บ้านใช่ไหมชื่อหมู่บ้านลิเซ่ก็เป็นชื่อหมู่บ้านนะฮะเอาชื่อหมู่บ้านมันเป็นชื่อกาแฟกาแฟก็เป็นพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกบนที่สูงนะครับผมก็เราสามารถเลือกระดับความเข้มได้นะถ้ายังไม่เคยกินก็เป็นเข้มๆอ่อนๆหน่อยก็จะเป็นออกเปรี้ยวๆนะจนถึงแบบคั่วที่มันเข้มหน่อยก็จะออกขมๆแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ก็เขาก็ถือว่าเก่งนะสร้างมาจากเล็กๆจนโตนะมีส่งออกด้วยเมื่อกี้ที่คุยนะส่งออกไปเมืองนอกด้วยประเทศอะไรซื้อหนูเกาหลีกับโอ้ยเกาหลีเกาหลีกับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับขายเป็นเม็ดกาแฟมันหรือว่าขายเป็นผงแล้วอ่ะเป็นเม็ดค่ะเป็นเม็ดที่คั่วแล้วใช่ไหมฮะยังค่ะเขาคั่วเองเอาเป็นเม็ดกะลาขาวๆเนาะเป็นเม็ดสารค่ะเป็นเม็ดสารแล้วเอาให้ส่งไปนอกให้เขาคั่วเองนะแล้วปลูกกาแฟมานานยังครับเนี่ย26ปีแล้วค่ะ26ปีเห็นไหมแสดงว่าไม่ได้วันของวันนะเขาก็ทำมาเรื่อยๆแล้วจุดเริ่มต้นปลูกกาแฟของลิเซ่นี่คืออะไรครับจุดเริ่มต้นเลยจากเมื่อก่อนที่ปลูกอะไรกันก่อนมาปลูกกาแฟปลูกฟินปลูกฟินพ่อแม่อ๋อแล้วก็ตั้งแต่สมเด็จย่ามาสมเด็จย่ามาอาชีพให้เขาอ่ะอุ้ยน่าปลื้มจังกาแฟเนี่ยค่ะสมเด็จย่าในรั้วคือมาพบกับหนูอ๋อก็เอามาปลูกกาแฟใช่ไหมครับใช่เอาเม็ดกาแฟมาเม็ดกาแฟแล้วเราก็ปลูกแล้วก็ค่อยดูแลมาตลอดใช่ค่ะที่สามีอยู่ข้างๆตรงการเป็นกาแฟเป็นต้นกาแฟเนี่ยค่ะเป็นของประเทศเลยปลูกอันนี้ค่ะอ๋อต้นนี้ประเทศเป็นคนปลูกโอ้ยน่าปลื้มใจจังประเทศเอาต้นมาปลูกให้เราเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็มาส่งเสริมใช่ไหมฮะใช่แม่นี่คือนายหลวงกับสมเด็จย่าอ๋อนายหลวงกับสมเด็จย่าได้มาส่งเออนี่ไงประเทศแล้วก็สมเด็จย่าพอปลูกแล้วก็ส่งเสริมกันอันนี้แฟนหนูใช่ไหมเนี่ยเจ้าของนะฮะใช่เขาทำสวนเองมีเก่งมีอะไรขึ้นเอ๊ะมันทำในสวนมีเห็ดด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าสวนคือปลอดสารนะคะมันไม่ได้ใช้สารเคมีเขาปลูกแบบปลอดสารด้วยให้มันขึ้นธรรมชาติใช่ไหมครับค่ะต้องใช้ยาต้องใช้ตัวอันนี้คือครบเท่านี้กินฟรีใช่ไหมครับปุ่มนี่6โลแล้วค่ะอ๋อโอ้ยก็มีโปรโมชั่นนี่การตลาดเขาดีนะเนี่ยประมาณเกือบ4-5เดือนแล้วค่ะไม่ไหวใช่ไหม
ก็เลยเก็บหมดเลยว่างๆก็เย็บผ้าอาขานะเย็บชุดอาขาเท่าไหร่ครับหลังหนูหลายหมื่นค่ะเป็นหมื่นเลยเหรอไม่ขายค่ะเอาไว้โชว์ใช่ไหมเอาไว้โชว์ค่ะคือชุดนี้เราไม่ได้เห็นบ่อยต้องงานโลชิงช้านะใช่ไหมค่ะอันนี้หลายหมื่นอยู่เป็นหมื่นเลยเหรอตัวนี้หมื่นกว่านิดหุ้ยอันนี้หลายหมื่นอันนี้ผ้าขาวจับได้ไหมได้อันนี้เย็บมือหมดเลยใช่ไหมครับมันเป็นของบางพระบุรุษอ๋อเป็นอาคาอูโรอาคาลอมีค่ะลอมีนะฮะคือเราจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะต้องแบบงานโลชิงช้าเนาะเดี๋ยวเรากินกาแฟเสร็จนะครับผมน้องบอกว่าอยากจะให้ขึ้นไปหมู่บ้านรีเซว่าเป็นยังไงบ้างว่ามีสวนกาแฟอยู่ที่ต้นสนนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองซิ่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดูว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้ยังหนาวอยู่ไหมเนี่ยหนาวอยู่ค่ะหนาวอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนหมู่บ้านรีเซเป็นเขตชายแดนไทยกับเมียนมานะฮะตรงนั้นก็จะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอแม่สายกับแม่ฟ้าหลวงเนาะตรงนั้นเป็นรอยต่อนะหมู่บ้านรีเซก็เข้าเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเข้ามานะฮะอยู่ที่หมู่บ้านรีเซหมู่ที่9ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะท่ามกลางต้นไม้ที่เยอะนะเห็นไหมฮะต้นไม้สูงต้นสนต้นไม้ต่างๆสูงมากนะครับและนี่คือทางที่เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ร่มรื่นมากๆแล้วก็เงียบสงบนะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรกันแล้วก็อันนี้เป็นต้นดอกนางพญาเสือโคร่งจริงๆดอกนางพญาเสือโคร่งสวยนะฮะแต่ช่วงที่เรามานี่มันอันนี้หมดละมันหล่นหมดแล้วนะครับก็จะเห็นแค่ใบมันแล้วก็ต้นสนนะครับโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆขี่ไปขออนุญาตเก็บกล้องก่อนนะจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์สะดวกบ้านรีเซอันนี้ก็จะเป็นบ้านรีเซส่วนใหญ่เขาปลูกกาแฟกันนะเนาะกาแฟอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นไม่ทำเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ตากกาแฟกันนี่ใช่ป่ะตากเดี๋ยวไปดูกาแฟกันที่ตากกาแฟที่นี่พันธุ์อะไรหนูรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนี้เก็บมาแล้วก็แช่น้ำหูเต็มกาแฟทั้งนั้นเลยจะเห็นว่าบ้านรีเซนี่ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟกันนะฮะแล้วก็ทำกาแฟรูปกาแฟกันนี่นะเป็นเห็นไหมเป็นอ่างกาแฟเป็นถุงกาแฟแล้วก็ลักษณะบ้านนะครับดอกขาวๆนั่นคือดอกเสี้ยวนะฮะดอกเสี้ยวขาวดอกเสี้ยวขาวที่อยู่หน้าเรานะฮะแล้วก็โอ้โหดูกาแฟอันนี้เป็นกาแฟทั้งหมดเลยเห็นไหมนี่สองข้างทางก็เป็นสวนกาแฟกาแฟรีเซนะฮะดอกเสี้ยวสวยมากเลยด้านนี้คือทิศตะวันตกนะฮะทิศตะวันตกอันนี้อะไรเอ่ยงาอันนี้เป็นงาเนี่ยเขียวๆนี่ตรงนี้วิวสวยมากนะเป็นหุบเหว